ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech El Moto Fortech น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับเราจะมาคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งหลายนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับเราอยู่ทางช่อง True Vision 691นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับครับผมและแน่นอนครับนอกจากช่องทาง True Vision 691แล้วเนี่ยนะฮะยังมีอีกหลายช่องทางด้วยนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมกันไปพร้อมๆกับเรานะครับช่องทางแรกครับก็คือแฟนเพจครับ Speed Channel นะครับก็คือนี่ครับเป็น Official Pageในนี้จะรวมอยู่ทุกรายการของ Speed Channel นะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่ารายการที่มีอยู่ใน Speed Channel ทั้งหมดนะฮะจะอัปเดตที่เพจนี้นะครับอีกเพจนึงก็คือ Speed Rider นะครับซึ่งเป็นเพจหลักของรายการเราเลยนะครับก็จะมีเห็นเรา3คนนั่งอยู่ยืนอยู่นะครับที่สนามช้าง ไม่นั่งนะนะแล้วก็อีกที่นึงครับก็คือ www.speedchannel.co.th นะครับก็มีในเรื่องราวของการอัปเดตนะฮะผู้มีบุคลากรทุกท่านนะครับไปจนถึงเรื่องราวของข่าวสารในวงการครับและนี่ครับทาง YouTube ครับ Speed Channel Official เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Speed Channel นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะฮะก็สามารถกดที่ไลค์ได้เลยนะครับสามารถที่จะชมย้อนหลังนะฮะแล้วก็สามารถหยุดไว้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ไปทำธุระอื่นแล้วก็กลับมาชมต่อได้ด้วยครับโอ้ยหลากหลายช่องทางครับในวันนี้ครับผมอ่ะนั่นแหละครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนี่อยู่กัน2คนมาวันนี้วันจันทร์วันจันทร์วันเริ่มงานเราก็อยู่กัน2คนพอดีพี่บอมมีธุระนะครับพอดีเข้าไม่ทันนะครับไม่เป็นไรวันนี้เช่นเคยครับนะครับทุกวันจันทร์นะครับจริงๆเราอยากจะมีทุกวันอย่างที่บอกไปนะครับกับเรื่องราวของคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเตือนใจคลิปเฮฮาคลิปสนุกสนานต่างๆนะครับเราก็จะมีมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้อ่ะเรามาเริ่มกันทั้งหมดวันนี้เรามีทั้งหมดกี่คลิปพี่ตู่มีอยู่4คลิป4คลิป4คลิปมาเดี๋ยวมาดูคลิปแรกกันก่อนนะครับเขาบอกว่าเป็นคลิปของอุบัติเหตุเตือนใจกันไว้นะเขาบอกว่าเป็นคลิปของกระบะผ่าไฟแดงตรง4แยกนะครับก็เป็นอะไรที่แบบอย่างว่านะฮะการผ่ารถเขาเรียกว่าการผ่าการจราจรเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายไม่ว่าจะเป็นของตัวเองแล้วก็ผู้ร่วมทางด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าคลิปนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับก็เป็น4แยกไฟแดงนะครับนี่ออกมาแล้วผ่ามาเลยครับเรียบร้อยฮะโอ้โหอันนี้ใครผ่าเนี่ยกระบะกระบะผ่าครับเป็นกระบะที่ผ่ามานะครับแล้วก็ไปเลยนะไม่จอดซ้อน2ด้วยนะครับในที่เมืองไทยนะเมืองไทยนะครับในที่เป็นที่เมืองไทยนะคือบางทีเจอสี่แยกเนี่ยเราถูกก็จริงนะแต่บางทีก็ต้องระวังพวกที่แบบขับรถที่แบบไม่เรื่องอ่ะก็ถึงบอกกันว่าการผ่าไฟแดงหรือกฎจราจรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเองอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นผู้ร่วมทางด้วยอย่างเงี้ยเขามาทางตรงเขามาไฟเขียวแล้วเนี่ยแห่ไฟแดงออกมาแล้วดูดิไม่ทันไม่ต้องเบรกอะไรกันเลยนะครับเพื่อนต้องอุ้มไปแล้วนะฮะก็ยังมีพลเมืองดีมาช่วยด้วยนะครับต้องบอกว่าต้องระวังกันจริงๆบางทีเราเป็นฝ่ายถูกก็จริงนะแต่แบบเจอสี่แยกก็ต้องถูกแต่บาดเจ็บก็ไม่คุ้มกันนะไม่คุ้มใช่ไหมมอไซค์เนื้อหุ้มเหล็กด้วยจะเป็นแรกเลยเพราะงั้นก็ต้องเจอแยกก็ชะลอนะถึงสี่แยกถึงจะเป็นไฟเขียวก็จริงแต่ก็ต้องควรชะลอนิดนึงพวกขับรถนิสัยไม่ดีมีเยอะใช่นะครับมาคลิปที่สองคลิปที่สองก็เป็นกระบะผ่าไฟแดงเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องการผ่าไฟแดงเหมือนกันช่วงนี้อะไรมันจะขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องระวังจริงๆนะครับการแบบเรียกว่าเป็นความมักง่ายของแต่ละคนนั่นแหละทำให้คนอื่นได้รับความบาดเจ็บแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุนะครับไปชมกันว่าคลิปนี้เป็นอย่างไรครับนี่ก็เมืองไทยเหมือนกันนี่ไงนะครับคันแรกดีนะคันแรกยกคันเร่งทันนะครับคันนี้ไม่ทันแล้วชนแล้วก็ไปไหนเลยไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับนี่ก็ประเทศไทยเหมือนกันกระจายเลยนะครับดีนะยังลุกได้ดีนะคันแรกเบรกทันอ่ะคันแรกเห็นปุ๊บคันแรกเบรกก่อนอึ๊บเนี่ยโอ้โหคันหลังนี่ไม่ต้องเบรกเลยทีเดียวกำลังใส่เกียร์สองเลยเรียบร้อยก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะว่าถึงแม้ว่าเราจะถูกก็จริงใช่แต่แบบสี่แยกก็ไว้ใจไม่ได้บางทีนี่แบบมาบีบแกข้างหลังผมนะแบบผมอยู่ข้างหน้าเราไม่รีบออกอ่ะกลัวแถมมาไงใช่แถมจังหวะเหลืองนะ
ันตรายอันตรายอ่ะถ้าบาดเจ็บก็ยังพอโอเคขึ้นศาลคุยกับศาลค่าใช้จ่ายแต่ถ้ามันตายไปล่ะถ้าเกิดถึงกับชีวิตไปมันก็ไม่ได้อะไรเลยครอบครัวก็เสียใจแย่มากนะครับเพราะนั้นก็ใช้รถถนนก็ควรระมัดระวังกันนิดนึงนะครับว่าจะเป็นเรื่องของสี่แยกก็ดีทางแยกทางร่วมต่างๆอ่ะการแซงซ้ายหรือแซงขวาก็ถ้าความระมัดระวังเราเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยดูไว้โอเคเนื้อหุ้มเหล็กกับเขาเนี่ยแบบไม่แทบไม่เจ็บอะไรเลยนะเป็นอุทาหรณ์เนาะให้ระวังไว้ไปคลิปต่อไปของก๊อฟก็เป็นกลุ่มเด็กแว้นนะครับที่เขาบอกว่าเป็นสายซิ่งกลางคืนเพราะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการฝ่ากฎจราจรต่างๆอาจจะเป็นความประมาททำให้เราได้รับความบาดเจ็บด้วยไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เราอ่ะคนอื่นก็ได้ที่ใช้ถนนร่วมกันน่ะก็อาจจะได้รับลูกหลงไปด้วยนะครับไปดูด้วยว่าการแว้นของเด็กแว้นเนี่ยมันทำความเสียหายกับคนอื่นอะไรได้บ้างนะสายแว้นนี่เป็นไงสามสี่คันเปิดนี่นะครับนี่ไม่รู้เรื่องยี่โนยเนี่ยเราอยู่ซ้ายมือตุ้มเรียบร้อยชนครับนี่เส้นไหนเนี่ยวิภาวดีดอนเมืองอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเขาอยู่ซ้ายเขาดีวิ่งดีโบกไม่พ้นก็ชนเข้าไปดีแท็กซี่คันนี้ไม่ทับไปด้วยโดยไม่รู้เรื่องเลยนะครับเอาเนี่ยหมอบซ้ายหมอบขวามาเจอรถยนต์กลางจะมุดจะโบกไงจะโบกออกไปหาเพื่อนไม่พ้นก็เรียบร้อยครับโอ้ยอันตรายมากไม่รู้วิโนยนี่ก็โดนไปด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยระบบไฟส่องสว่างเราก็ต้องเช็คนะสมมติว่าอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยโอ้โหมืดๆบางทีเคยเจอนะไปต่างจังหวัดเนี่ยว่าไฟหน้ามีแต่ไฟหลังไม่มีจริงๆไฟท้ายนี่ก็สำคัญนะว่าสำคัญสิกลางคืนนี่แหละบางทีแบบว่าเราจะแซงมาไม่เจอโผล่มาทีเห็นแล้วไม่ทันแล้วมันไม่มีไฟไม่มีสัญญาณบอกเราว่ามีรถคันหน้าอย่างอันตรายใช่นะก็แหมผ่านไปก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับใครเป็นคลิปเตือนใจแล้วกันสามคลิปแรกนะครับเป็นคลิปเตือนใจว่าการใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้สตินะครับขี่ส่วนที่สุดท้ายต้องบอกว่าเป็นการรีแลกซ์ดีกว่าเป็นการจัดฉากเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่ารถมันติดอ่ะกรุงเทพรถติดอ่ะมันจะมีวิธีไหนนะแล้วไปยังไงแต่คลิปนี้ไม่ใช่กรุงเทพนะไม่ใช่กรุงเทพอันนี้เป็นการจัดฉากขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาโดยที่แบบว่าเป็นในส่วนของ Red Bull เขาทำขึ้นมาแล้วก็เอามาฝากกันว่าโอ้โหรถติดเงี้ยจะทำยังไงดีให้แบบผ่านไปได้เป็นคลิปอะไร Extreme Red Bull ไปดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างเย นี่ครับระหว่างรถติดๆก็นะฮะรถไทเอาจริงๆนี่ถ้าเป็นคนธรรมดาคุณรถลงไปหลังคาเขานี่มีเฮเลยนะใช่แต่นี่เขาคือเป็นการสร้างภาพขึ้นมาเนี่ยเขามีการถ่ายทำมีรถมารองรับนะครับเนี่ยถ้าเป็นอยู่ดีคุณมาขึ้นรถผมนี่ต้องมีเฮกันบ้างโอ้โหเป็นไงเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับนี่เป็นไงโดดขึ้นในบนนี่แผงแท่งปูนแสดงว่ารถติดมากไงเขาเลยถือว่าซื้อรถรุ่นนี้ไม่ต้องติดนี่ครับลงหลังคารถนี่นะครับโอ้โหลงทุนเยอะนะลงทุนเยอะรถแต่ละคันคุณอยู่ดีไปขึ้นหลังคาเขาบุบเมื่อกี้เห็นไม่บุบตะกุยกระจกหน้าแตกเลยนะที่มีดอกหนึ่งที่ตะกุยแล้วขึ้นไปนั่นน่ะมันนั้นนะครับมันเป็นอันนี้เป็นการแสดงเขาโชว์ขึ้นมานะครับเราก็มาดูให้ดูฮาเจอในปัจจุบันว่าเราขับรถไปอยู่ดีโดดตุ้มทับตุ้มทับหลังคาไม่ใช่แล้วไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ยิงกันบนถนนนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับมันเป็นการแสดงเป็นการโชว์ให้เห็นเฉยอ่ะก่อนจะปิดเบรกฮะก็มีเรื่องราวดีๆครับจากแว่นตาที่อยู่หน้าเรานะครับฟาโรว่าแล้วอะไรนะจิโอนี่นะครับซึ่งเขาบอกว่าทางทีมงานเราได้ไปดีลมากับ2รุ่นนี้นะครับแฟร์โรว่าแล้วก็จิโอวานี่ในราคาพิเศษแต่รุ่นก็จะมีในเรื่องของออปชันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลนที่เปลี่ยนเลนได้ถึง5ชุดนะครับแล้วก็มีกรอบตัวกรอบให้2กรอบภายในชุดเดียวนะครับราคาก็ไม่แพงไม่แพงด้วยตัวฟาโรว่าเนี่ย 2,300 นะครับส่วนตัวจิโอวานี่เนี่ย 2,500 บาทเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า2ตัวนี้มีความแตกต่างแล้วก็มีความสวยงามอย่างไรกับฟาโรว่าสไตล์ของสปอร์ตแล้วก็ตัวจิโอวานี่สไตล์ของแฟชั่นครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะครับ
ต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับก็บอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลับด้วยเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูอันที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวานี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตรงนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้งสองรุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้งสองตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่นสองตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0641414004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ